โอเคก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมก้อนและสำหรับโปรเจกต์แพนไซทูในวันนี้ตัวผมจะวาดก็คือตัวของเจ้าลาบิรินโทซอรัสนะครับเป็นลูกผสมระหว่างอาร์เจนติโนซอรัสเลเวล40และลาบิรินโทเดียเลเวล40ตัวของลาบิรินโทซอรัสนั้นเป็นไดโนเสาร์ไฮบริดระดับคอมมอนมีค่า DNA ต้องใช้ซื้ออยู่ที่ 1,630 DNA ค่าพลังเลือด 1,170 พลังโจมตี 404อัตราการทำเงิน 29,636 ต่อ30นาทีเรียกได้เลยว่าเป็นไฮบริดระดับเริ่มต้นที่ใครๆเขามาจะต้องใช้กันนะแถมดีไซน์ยังเท่ต่างหากโอเคเนื่องจากมันเป็นตัวไฮบริดเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีรูปภาพประกอบที่เป็นรูปภาพอ้างอิงจากชีวิตจริงแต่ผมก็จะทำให้คอของมันนั้นเตี้ยลงมาเพราะเนื่องจากตัวลาบิรินโทเรียนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานกึ่งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็ปรับให้ตัวของมันนั้นผอมลงหน่อยนึงปรับให้เล็บเท้าของมันนั้นดูเป็นสัตว์เลื้อยคลานมากยิ่งขึ้นส่วนที่ผมจะเปลี่ยนก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับลาบิรินโทเรียประเภทกินพืชมีความสูงโดยประมาณอยู่ที่ 6.5 เมตรความยาวโดยประมาณอยู่ที่26เมตรน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่ 47.3 ตันWe'll be right back.
อเคเสร็จแล้วลาวิลินโทสลัดรูปแรกก็จะเป็นรูปที่ผมวาดเมื่อสมัยก่อนนะก็จริงๆอิงแต่ตัวเกมเยอะแหละแต่อันนี้ก็ปรับเปลี่ยนให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับคอหนาไปนิดนึงแต่ก็สวยอยู่แต่อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันตัวเกมนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งไดโนเสาร์ไฮบริดที่ดีไซน์ค่อนข้างเท่ทีเดียวเชียวโอเคถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายและขอบคุณครับสับแนวกันด้วย